ตายไปแล้วสินะบ้าแกดูเป็นไอ้นี่เอาไว้เวลาแกไปเองแกจะได้ไม่พลาดโอเคเพราะว่าคนที่เขาไปนะฉันพูดเลยคนที่ไปไอซ์แลนด์ความใฝ่ฝันของคนไปไอซ์แลนด์คืออยากไปดูแสงเหนือทามมิ่งที่เขาเลือกไปจึงมักจะไปช่วงปลายกันยาไปจนถึงต้นเมษาเหมือนที่พี่ไปเออแต่ว่าเชื่อป่ะต่อให้ไปตรงกับช่วงเวลานี้และไป10วันไม่ได้หมายถึงคุณจะเจอนะเพื่ออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแสงเหนือคืออะไรแมนปูพื้นก่อนแสงเหนือคือปรากฏการณ์อะไรเป็นออโรร่าคือตอนเนี้ยเราอ่ะเดินทางไปจุดที่แบบโลกเนี่ยแขวนอยู่ใช่ไหมครับแล้วหมุนแล้วก็จะมีพลังงานแม่เหล็กเป็นแกนฉะนั้นพลังงานเหล่านี้เราสังเกตว่าถ้าเกิดมีภาพวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นแบบภาพพุ่งมาเป็นตัวโค้งภาพพุ่งมาเป็นตัวโค้งพุ่งมาเป็นโค้งแบบนี้แม่เหล็กเนี่ยครับไปทำปฏิกิริยากับก๊าซที่อยู่ในอากาศในชั้นบรรยากาศที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่ามันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ไม่สามารถคาดเดาแต่แค่ว่าเหมือนฟ้าฝนคนที่อยู่ที่นั่นแล้วเขารู้ว่าออโรราจะเกิดยังไงเนี่ยนะครับมันมีการก่อตัวเหมือนเรารู้อ้าวนี่ฝนจะตกนี่เพราะเมฆดำมาคนที่อยู่ที่นั่นเขาจะเห็นกลุ่มก๊าซเหล่านี้ที่มันเกิดทำปฏิกิริยากับพลังงานแม่เหล็กมันก็กลายเป็นแสงสีเขียวแล้วก็ไหลผ่านไปแล้วก็หายวับไปเลยเขาจึงใช้คำว่าการล่าแสงเหนือต้องใช้คำว่าการล่าเพราะนั่งอยู่ดีๆน้อยมากที่แสงเหนือจะแบบมาโผล่ให้เราเห็นนะเราเว้นเราแบบโอ้โหโชคดีจริงๆว่ะวันนี้อยู่แบบที่เมืองนี้แล้วแบบเฮ้ยวันนี้ฟ้าเปิด KP เยอะที่พูดปัจจัยนี้เพราะว่าการดูแสงเหนือบางคนดูแค่ค่า KP คือถ้าจุดที่อยู่เนี้ยฟ้าแบบแน่นไปด้วยเมฆอ่ะต่อให้ KP 6ก็ไม่มีโอกาสเห็นคืนแรกเลยค่า KP 2แต่สำหรับคนดูแสงเหนือทุกวันคือความหวังถ้าคนที่เซียนจริงๆอย่างพี่ไปอ่ะพี่ไอ้นี่เลยพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็จะใช้แบบอย่างเงี้ยของ Extreme Island ก็จะเหมือนกับแบบมีไกด์ที่เป็นเวลาเราเข้าป่าไปซาฟารีแล้วเรามีแพลนดีอ่ะคนนี้นี่แบบเซียนมากเซียนขนาดที่ว่าเปิดมาเขาจะกางดูเป็นชั่วโมงเลยแล้วเขาจะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยว3ทุ่มเขามารับที่โรงแรม4ทุ่มฟ้าจะปิดสนิทโอกาสที่จะเห็นก็คือ5ทุ่มเป็นต้นไปซึ่ง5ทุ่มเราต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเพราะเขาดูแผนที่ออกมาแล้วแล้วเขารู้เลยว่าตรงเนี้ยสีขาวในแผนที่มันคือฟ้าเปิดโล่งเขาก็พาพี่ไปตรงจุดที่ขับรถออกจากเรคยาวิกประมาณ50กิโลโล่งจริงๆพอโล่งปุ๊บเห็นดาวปุ๊บโอกาสมาแล้วคราวนี้ก็รอเลยรถไปรอนั่งผึ่งฮีเตอร์ไปปุ๊บเดียวออกมาเลยออกมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมันจะเต้นอยู่รอบๆเลยแล้วก็ว้าหายไปของพี่เนี่ยคืนแรกอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วคืนแรกทำให้เรารู้เลยว่าเราลองถ่ายด้วยวิดีโอไงถ่ายภาพด้วยวิดีโอปรากฏว่าถ่ายด้วยวิดีโอมันแบบมันไม่ได้เห็นเหมือนกับที่เราเห็นอย่างนี้เราก็เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวคืนต่อไปเราถ่ายด้วยเป็นภาพนิ่งในคืนเดียวกันน่ะสมมติวันนี้เขาจะประกาศว่าค่า KP ที่ไอซ์แลนด์เนี่ย4แต่จุดเราอยู่ฟ้ามืดปิดสนิทดับชีวิตดับนี่เป็นอีกอันนึงที่คนไปไอซ์แลนด์เที่ยวแรกเราไม่ได้ทำกันบ้านดีพอก็จะไม่เห็นเพราะว่ารู้แค่ว่า KP เยอะแต่ดูไม่ออกว่าตรงไหนแผนที่รู้ว่าตรงนั้นฟ้าเปิดแต่ตรงนั้นจะไปยังไงไปอีกกี่กิโล200กิโลคุ้มไหมกว่าจะไปถึงไปแล้วคำนวณเวลาด้วยแสงไปแล้วอะไรคำนวณเวลาด้วยเพราะว่าบางที่แสงมาแค่20นาทีเหมือนพี่เจอคืนที่3อ่ะไกด์เนี่ยมีมี่พาพี่เที่ยวเสร็จปุ๊บแช่บูรากูลเสร็จอะไรปุ๊บ5 ทุ่มโทรมาตามกลับบ้านไปแล้วนะมีมี่ขับรถกลับมาที่โรงแรมแล้วบอกอีก10นาทีลงมานะเพื่อนฉันบอกว่ามีแสงเหนือนี่เนี่ยอยู่ห่างจากเลคยาวิกอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปอะไรเงี้ยพี่ก็แต่งตัวปุ๊บลงไปถ้าถามว่าไม่มีแพลนอย่างเงี้ยจบเราก็จะไม่รู้เราก็นอนอยู่ในโรงแรมอุ่นๆเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยโอกาสเห็นมันมีคืนนั้นอ่ะพี่รู้เลยว่าการมีไกด์ที่พาไปล่าแสงเหนือเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งของคนที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างพี่แล้วอีกวันที่เห็นเยอะที่สุดของพี่คือวันที่ไปกับเดวิดที่ไปเทรคบนกาเซียวันนั้นระหว่างรถกลับเดวิดก็พูดกับคนในรถว่าใครยังไม่เห็นแสงเหนือบ้างฉันเห็นแล้วเว้ยฉันนั่งเงียบแต่คนทั้งรถไม่มีใครเห็นเลยมาจากเกาหลีมาจากจีนมาจากบอสตันมาจากประเทศ อะไรไม่รู้ว่าอีก 5-6 ประเทศทั้งคันไม่มีใครเห็นมาก่อนเดวิดหักลบเลี้ยวฟึบเข้าทางซ้ายมาเป็นภาพนี้เลยโอ้วันนั้น KP 4
ถ้าเท่าที่พี่จำได้ KPC เดวิดลงไปปุ๊บเอาตั้งกล้องจ้ะทุกคนอ๋อพอพูดเรื่องกล้องความเข้าใจแรกคือพี่เข้าใจว่ามือถือถ่ายได้โง่มากแมนพี่มือถือถ่ายไม่เห็นอะไรเลยอุปกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการไปดูแสงเหนือคือขาตั้งกล้องไม่มีตายเหมือนกันนะต้องใช้ชัตเตอร์ต่ำๆไม่มีนี่แบบพี่มีไอ้ฝรั่งที่มาจากบอสตันคนนึงอ่ะครับเป็นผู้หญิงมาคนเดียวไม่มีขาตั้งกล้องมาต้องใช้ถือบนคานอะไรก็ตามที่มันนิ่งสุดแต่ก็ออกมาไม่ดีเท่าไหร่พี่เจอน้องคนหนึ่งเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูคือของพี่อ่ะได้ประมาณมาแค่นี้ไงไม่กล้าอวดเจอขากลับเจอน้องคนหนึ่งชื่อน้องมนถ่ายรูปแล้วเอามาโหโหดเกินรูปเพราะโหดร้ายมนเจอมาแล้วมนเอามาบอกมาเปิดรูปให้พี่ดูพี่ไม่กล้าโชว์พี่เลยที่เนี้ยเคิร์กจูเฟลเนี้ยเป็นพี่อ่ะยังไม่ได้ไปแต่สำหรับคนไปดูแสงนักล่าแสงเหนือทุกคนจะรู้สึกว่าจะจบหลักสูตรแน่นอนถ้าได้รูปแสงเหนือที่เคิร์กจูเฟลมันจะเป็นเหมือนนางแบบที่ขึ้นกล้องอ่ะเป็นภูเขาที่ชะง่อนขึ้นไปข้างบนเลยอย่างเงี้ยซึ่งมนเนี้ยเป็นตัวอย่างของคนที่ทำกันบ้านได้ดีที่สุดคือมนไปรอบแรกเมื่อเดือนตุลา10กว่าวันที่มนอยู่มนไม่เจออะไรเลยเขาเลยต้องกลับไปซ่อมไงพอไปครั้งนี้สิ่งที่มนเจอคือนี่เลยหยดอ่ะเขาบอกพี่ว่าเขาไปครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรเหมือนพี่อย่างเงี้ยแทบไม่รู้อะไรเลยขับรถไปเรื่อยๆรู้แต่ว่า KP เยอะคือโอกาสเห็นเยอะขับรถล่าไปเรื่อยๆขับรถล่าไปเรื่อยๆผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งถูกมั่งครับสรุปไม่เจอเลยทำให้มนอ่ะต้องกลับแล้วใครที่อยากติดตามรูปของมนนะอ่ะให้เครดิตเขาหน่อยเขาของเขาเนี่ยรูปคือกฤตสกรเจริญพาณิชย์เข้าไปดูใน Facebook ของมนได้กฤตสกรเจริญพาณิชย์รูปแสงเหนือของเขาสวยๆแบบว่าสวยหมดเลยมากเลยทีเดียวใช่ก็ตามไปดูรูปของมนได้ซึ่งไอเราถ่ายสู้เขาไม่ได้เขาถ่ายออกมาเห็นแล้วแบบเรานี่โอ้โหไม่กล้าโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางอีกหนึ่งครั้งนะฮะของเราสองคนและทุกคนด้วยนะครับกับเทนนิสของเมาส์นั่นเองฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะจ๊ะครั้งหน้าว่ากันว่าจะไปไหนแต่แน่นอนนะครับนะฮะเราจะพาทุกคนอะไปชมสถานที่ที่พี่การได้ไปสัมผัสมาแล้วแล้วให้พี่การเล่าให้เราฟังดีกว่าว่ามันมีอะไรดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างว่ากันไปละกันแต่วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเสื้อผ้านะฮะจาก Just Ball ครับแล้วก็ CPS Chat นั่นเองครับครั้งหน้าเจอกันนะครับในการเดินทางอีกหนึ่งครั้งของเราสองคนกับรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์เราทุกเรื่องเราเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่รู้ค่ะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ